สวัสดีทุกท่านครับที่ติดตามช่องของเราน้องกอยพัฒนาราศีสไลด์กับวิธีพอเพียงหรือชีวีเกษตรอินดี้นะครับวันนี้เรามาย้ายถุงชํานะครับต้นทุเรียนนะครับจากถุงเล็กไปถุงใหญ่นะครับก่อนที่เราจะนําไปปลูกนะครับก็ยังไม่มีเวลาปลูกนะครับเราก็จะเลี้ยงไปอีกประมาณ 5-6 เดือนนะครับรวมระยะเวลาก็ประมาณ11เดือนนะครับไม่ถึง1ปีนะครับก็จะนําไปปลูกนะครับถ้าเกินนั้นก็จะเกิดรากขดนะครับจำเป็นต้องตัดรากทุเรียนอีกนะครับทุเรียนที่เราได้มาก็เป็นหมอนทองพันเตี้ยนะครับเขาบอกปลูก 2-3 ปีได้ทานผลนะครับก็เลยมาขยายปลูกลงแปลงลงสวนของเรานะครับส่วนผสมก็จะมีแกลบดิบนะครับ 40% นะครับดิน 40% นะครับขุยมะพร้าวหรือว่าใบกล้ามปูนะครับอันนี้เราจะใช้ใบกล้ามปูมาเป็นส่วนผสมในการย้ายถุงชํานะครับต่อไปเราก็ผสมไตโคเดอร์มาลงไปนะครับซึ่งอันนี้เราก็แกะออกมาจากซองเรียบร้อยนะครับเอามาใส่กระปุกนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการผสมนะครับเราก็จะผสมลงไปในดินกองนี้เลยนะครับก็กะเอานะครับประมาณ2ช้อนชาเนาะอันนี้เราก็จะเคาะให้ทั่วแล้วค่อยผสมดินให้เก่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะป้องกันเชื้อรานะครับยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เกิดขึ้นในดินนะครับไม่ให้รากของพืชเกิดโรครากเน่าโคนเน่านะครับเชื้อราไตรโคเดอร์มาต่อไปก็ใช้จอบนะครับผสมคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับพวกเขาให้ส่วนผสมของเชื้อราไตรโคเดอร์มานะครับต่อไปแล้วก็ใส่หินฟอสเฟตนะครับซึ่งเราสั่งมาในแอปหนึ่งนะครับแอป Shopee นะครับสั่งมาในราคาไม่แพงนะครับกิโลหนึ่งนะครับหินฟอสเฟตบดละเอียดนะครับเราก็จะมาผสมนะครับใส่ดินที่จะขยายต้นทุเรียนอีกนะครับเพื่อกระตุ้นให้เขาเกิดรากนะครับไอ้หินฟอสเฟตนะครับก็จะมีสารชนิดหนึ่งที่ไปกระตุ้นให้จุลชะธาตุในดินนะครับดึงดูดสารอาหารออกมาทำให้รากพืชเจริญเติบโตได้เร็วนะครับแล้วก็ทำให้ต้นไม้นะครับเติบโตได้เร็วครับดินร่วนซุยนะครับช่วยดินร่วนซุยด้วยนะก็จะผสมลงไปนะครับก็ทำโรยในกองดินของเราได้เลยนะครับก็โรยทั่วนะครับก็ตามความเหมาะสมนะครับตามปริมาณของส่วนผสมดินที่เราเอามารวมกันนะครับอัตราส่วนของส่วนผสมของดินนั้นก็จะมีนะครับมีแกลบดิบนะครับมีใบสำฉานะครับแล้วก็มีดินนะครับขุยมะพร้าวเราไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่ครับเพราะว่าเรามีใบกล้ามปูใบสำฉานะครับทำผสมนะครับถ้าใครไม่มีใบสำฉาก็มีขุยมะพร้าวนะครับก็มาใส่ได้นะครับผสมลงไปเช่นนะครับถ้ามีใบไม้ชนิดอื่นก็มาผสมได้นะครับถ้ามีแกลบดิบก็มาใส่นะครับอย่างละครึ่งเลยก็ได้นะครับถ้ามีแกลบกับดินก็ใช้ไปอย่างละครึ่งนะครับป้องกันดินทรุดนะครับเมื่อเราลงถุงชํานะครับหลังจากผสมดินเสร็จนะครับเราก็นำถุงนะครับที่เราซื้อมาจากตลาดเนาะอันนี้ก็จะขนาด9x16นะครับเราจะย้ายต้นทุเรียนนะครับจากถุงเบอร์เล็กนะครับไปใส่ถุงเบอร์ใหญ่เพราะว่าเรายังไม่พร้อมนะครับในการปลูกนะครับก็เลยจำเป็นต้องขยายนะครับให้ย้ายลงมาถุงใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับเราก็จะปลูกนะครับแต่ว่าเราก็จะเลี้ยงไว้อีกไม่นานนะครับไม่เกินพยายามให้เกิน1ปีนะครับถ้าเกิน1ปีแล้วทุเรียนก็จะเกิดรากขดนะครับเลยก่อนที่เราจะหาลงพื้นที่ปลูกเนาะต่อไปเราก็เริ่มกรอกดินได้เลยครับจากส่วนผสมที่เราผสมไปเมื่อสักครู่เนาะมีทั้งแกลบดิบนะครับดินจากใต้ต้น
ก้ามปูนะต้นสามฉาแล้วก็จะมีใบเข้ามาด้วยนะครับก็จะมีสารอาหารค่อนข้างเยอะเนาะก็ใส่ไปก่อนประมาณครึ่งถุงเนาะก็จะยัดลงหน่อยนะครับกันดินยุบลงตัวมากนะครับเมื่อเราแกะถุงต้นทุเรียนนี้ลงไปนะครับก็ไม่ให้เขายุบลงมากนะครับก็เอามือครับดันข้างถุงลงไปหน่อยนะครับก็ไม่ต้องเน้นมากนะครับเบาๆนะครับพอให้ดินเข้าอยู่ตัวเราเติมดินได้ประมาณเลยครึ่งถุงนะครับประมาณ2ใน3นะครับแล้วก็เอาทุเรียนนะครับที่เราจะย้ายถุงนะครับจากถุงเล็กมาถุงใหญ่ลองวัดดูก็ได้ครับวางลงดูให้ขอบดินด้านบนนะครับด้านบนเนี้ยเลยถุงนี้ขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าทุเรียนครับเป็นพืชที่ต้องการอากาศหายใจนะครับเราก็ต้องให้ส่วนบนนี้โผล่ขึ้นมาอีกนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้มีดนะครับหรือกรรไกรนะครับกรีดนะครับถุงทุเรียนที่เราจะย้ายเนาะก็กรีดด้านล่างก่อนเปิดด้านล่างกรีดรอบๆนะครับด้วยครับเราก็สังเกตนะครับว่ามีรากขดหรือเปล่าถ้ามีรากขดของทุเรียนแล้วก็สามารถตัดได้นะครับถ้ามีรากขดแล้วต้นเขาก็จะไม่เจริญเติบโตเนาะเห็นโผล่นะครับนี่ต้น6เดือนนะครับแต่ว่าถุงเล็กนะครับก็เลยมีรากขดนะครับเราก็เลยจำเป็นต้องตัดรากขดออกนะไม่ต้องเสียดายนะครับรากขดของทุเรียนนะครับทำให้ต้นทุเรียนไม่โตนะครับไม่ตายแต่ว่าไม่โตนะถ้าเราไม่มั่นใจเราก็แกะออกลองเขี่ยดูออกก็ได้นะครับหมดแล้วไม่มีนะกรีดแล้วเราก็กรีดด้านข้างถุงนะครับออกพยายามทำเบาๆนะครับอย่าให้ดินพุ่มดินนี่แตกเนาะกรีดออกมาเรียบร้อยนะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับทุเรียนถุงเก่านะครับนะครับเราก็จะเห็นนะครับรากขดไม่มีแล้วเพราะเราตัดออกนะครับเราก็จะให้รากตรงนี้นะครับเกี่ยวนิดนึงนะครับให้เขาได้สัมผัสกับดินใหม่ในถุงใหม่นะครับเนาะเสร็จแล้วเราก็วางลงนะครับวางลงนะครับในถุงใหม่ก็จะมีโผล่ขึ้นมานิดนึงนะครับเห็นไหมครับเพื่อให้รากอากาศนะครับก็ได้หายใจเนาะเราอย่าเวลาเราดินใหม่มาเติมนะครับเราก็อย่าให้ดินใหม่นี้ถมจนมิดนะครับต้องเหลือไว้นะครับเพราะทุเรียนเป็นพืชที่ต้องใช้รากในการหายใจนะครับเราจะเอาดินใหม่มาถมลงจนเต็มเลยก็ไม่ได้นะครับต้องเหลือไว้หน่อยเนาะให้เห็นดินใหม่ของเขาประมาณนี้นะครับใส่เติมเข้าไปก็เสร็จเรียบร้อยครับการย้ายถุงชำต้นทุเรียนเนาะจากถุงเล็กมาถุงใหญ่นะครับเพื่อเลี้ยงไว้อีกนะประมาณ 3-4 เดือนเนาะก็จะได้อายุทุเรียนประมาณ9เดือนนะครับเพราะว่าต้นนี้เจ้าของที่เราสั่งมานะครับบอกว่าเขาเลี้ยงมา6เดือนนะครับก็ได้ต้นประมาณ2ฟุตเนาะเราก็จะมาเลี้ยงอีกสัก 3-4 เดือนเพราะว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะครับฝนตกหนักนะครับกลัวน้ำท่วมนะครับเราไปปลูกนะครับก็เองอันตรายนะครับรอปลายฤดูฝนนะครับก็ค่อยปลูกได้นะครับก็แล้วแต่เทคนิคของเพื่อนๆพี่น้องแต่ละคนนะครับว่าจะปลูกช่วงไหนนะบางคนก็ปลูกช่วงต้นฤดูฝนก็ได้นะครับช่วงก่อนหรือจะปลูกหลังฤดูฝนก็ได้นะครับแต่ว่าหลังจากฤดูฝนไปแล้วเราก็ต้องดูแลนะครับการรดน้ำการให้น้ำนะครับให้เขาสม่ำเสมอนะครับไม่ให้น้ำท่วมขังนะครับไม่ชื้นแฉะมากเกินไปนะครับก็ให้พอดีเนาะเขาไม่ต้องการน้ำท่วมขังเนาะทุเรียนถ้าพื้นที่ไหนเป็นที่ลุ่มเราก็จำเป็นต้องยกโคกให้สูงขึ้นนะครับถ้าพื้นที่ไหนเป็นที่ดอนก็ไม่จำเป็นนะครับต้องยกโคกนะครับก็สามารถปลูกนะครับแล้วก็ติดตั้งระบบน้ำนะครับให้สปริงเกอร์ให้น้ำเขาได้อย่างพอเพียงนะครับเราต้องการน้ำมากแต่ว่าก็ไม่ต้องการน้ำท่วมขังเนาะทุเรียน
็ค่อนข้างจะเซนซิทีฟนิดนึงนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการย้ายถุงชำนะครับสังเกตนะครับเราจะเห็นว่าดินเดิมนะครับดินเดินถุงชำเดิมก็ยังโผล่นะครับเพื่อว่าให้เขามีรากอากาศนะครับตรงนี้ได้หายใจเนาะเราไม่เอาดินทั้งหมดมากรบปิดโคนนะครับจะทำให้ต้นทุเรียนไม่โตเนาะไม่มีอากาศหายใจนะครับตัวนี้ก็ช่วยให้เขาได้ระบายอากาศได้หายใจเนาะทุเรียนก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการย้ายต้นทุเรียนลงถุงชำนะครับสำหรับไม้เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเราก็ใช้ไม้เดิมได้เพราะว่ามันก็ยังค้ำได้อยู่เนาะถ้าไม้ไม่มีหรือไม้หักนะครับเราก็เปลี่ยนไม้ใหม่มาค้ำยันแล้วก็ผูกเชือกไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อป้องกันโดนแรงลมนะครับเวลาล้มเวลาอะไรเขาจะได้มีไม้มีหลักค้ำนะครับทำให้ต้นทุเรียนเราไม่หักไม่โค่นนะครับรากไม่คอนนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับการย้ายถุงชำทุเรียนนะครับจากถุงเบอร์เล็กนะครับมาถุงเบอร์ใหญ่นะครับขนาด9 × 16นะครับถ้าท่านใดมีถุงใหญ่กว่านี้ก็สามารถใช้ได้ครับแต่ว่าเน้นความยาวนิดนึงนะครับเพราะว่ารากทุเรียนเขาจะไปเร็วเหมือนกันนะครับเขาจะลงล่างนะครับถ้าเกิน1 ปีก็จะเกิดรากขดเวลาไปปลูกเราก็ต้องตัดรากขดอีกเช่นเดิมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับมีคำแนะนำแลกเปลี่ยนอะไรก็แนะนำมาได้คอมเมนต์ได้นะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับแล้วก็มาแชร์นะครับประสบการณ์การปลูกทุเรียนนะครับเริ่มจากการเพาะถุงชำเนาะก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ